สวัสดีเรื่องของมนุษย์ขอให้พากันเข้าใจว่ามันจะมีความวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสสามกองที่ทำให้เขาต้องวุ่นวายกิเลสสามกองนั้นคือความโลภความโกรธความหลงและราคะโทสะโมหะก็คือราคะความกำหนัดยินดีโทสะความโกรธโมหะความหลงสามประการนี้นะมันทำให้มนุษย์อยู่สุขไม่ได้เรามาคิดว่าในเมื่อควรมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแล้วมันก็น่าจะสบายแต่มันก็ไม่สบายมีหมื่นล้านแสนล้านก็นึกว่าจะสบายนั่งกินนอนกินไปก็ได้แสนก็ไม่สบายเพราะว่าตัณหาคือความทะเยอทะยานภายในจิตใจนั้นมันระงับไม่ได้อยากใหญ่อยากโตอยากดีอยากมีอยากเป็นแม้เป็นนี่แล้วก็ไม่อยากเป็นนู่นแล้วก็อยากเป็นต่อไปนี่คือความไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านัตถิตัณหาสมานัตถีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีมหาสมุทรกว้างใหญ่ที่สุดแล้วก็ยังไม่เท่าตัณหาของมนุษย์เพราะฉะนั้นหนทางที่ดีก็คือหาทางลดความโลภความโกรธความหลงสามอย่างเนี่ยถึงแม้ว่าไม่หมดแต่ก็ให้ลดระดับลงไปเมื่อลดระดับลงไปแล้วความอยู่เย็นเป็นสุขของมนุษย์ก็จะมีขึ้นตามลำดับเพราะว่าการที่จะพากันลดระดับความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เพราะความอยากนี่มันมีอยู่ในตัวมนุษย์นี่มันแทบที่จะปิดกันมิดเรียกว่าถมจนกระทั่งไม่รู้ว่ามันจะท่วมหัวเราไปเท่าไหร่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะหาหนทางแก้เนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องยากแต่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้แนะนำไว้แล้วว่าจะแก้ความโลภก็แก้ด้วยความเสียสละจะแก้ด้วยความโกรธเนี่ยก็ด้วยความที่จิตใจมีศีลธรรมจะแก้ความหลงก็ด้วยสมาธิอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าเมื่อมีแล้วก็เฉลี่ยเจือจานตั้งจิตให้เป็นเมตตาทำสาธารณกุศลให้มันเป็นผลเป็นประโยชน์ให้ชาวเบื้องบ้านชาวเมืองเขาได้รับความสุขด้วยความที่เรามีความร่ำรวยอย่างนี้ก็เรียกว่าเริ่มที่จะลดความโลภลงและถ้าหากว่าเรามีจิตใจโทโสโมโหโทโสมากนักเราก็พยายามทำศีลของเราให้ปรากฏจะเป็นศีล5ก็ได้ศีล8ก็ได้ศีล10ก็ได้ศีล127ก็ได้อันนี้ก็จะลดระดับลงอีกระดับหนึ่งไม่ให้เราโกรธมากจนเกินไปและในที่สุดพระพุทธเจ้าก็แนะให้ว่าจะแก้ความหลงก็ต้องทำสมาธิเพราะสมาธิเป็นหนทางที่จะทำให้จิตมีพลังในขณะนี้จิตของมนุษย์ทั้งหลายเมื่อมีความโลภความโกรธมากแล้วจิตมันก็ขาดพลังเมื่อขาดพลังแล้วก็ขาดการควบคุมจิตใจเมื่อขาดการควบคุมจิตใจแล้วมันก็ทำอะไรตามอำเภอใจเมื่อทำตามอำเภอใจแล้วมันก็เป็นเรื่องเกิดขึ้นมามีความอาฆาตแค้นมีความโกรธมีความพยาบาทมีความอาฆาต
มีความจองเวรมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องเป็นการต่อสู้กันด้วยกิเลสก็ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าหากว่าเมื่อมาทำสมาธิแล้วได้พลังจิตพลังจิตก็สามารถควบคุมจิตใจได้อันนี้เป็นประการสำคัญเมื่อเป็นเช่นนั้นแม้ว่าความโลภก็มีความโกรธก็มีความหลงก็มีเราก็ยังมีหนทางแก้ทีนี้ถ้าหากว่าไม่แก้บางคนนี่มีความโลภกลัวใจความโลภจะหายบางคนมีความโกรธกลัวความโกรธจะหายบางคนมีความหลงกลัวความหลงจะหายสร้างความหลงเพิ่มขึ้นสร้างความโกรธเพิ่มขึ้นสร้างความโลภเพิ่มขึ้นอย่างนี้มันก็ต้องถึงจุดที่เกิดการแตกหักแตกหักก็คือการล่มละลายเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นของดีวิเศษสามารถที่จะแก้ต้นเหตุของความวุ่นวายของโลกได้สวัสดีสาธุThank you.